แท็กเอาคืนแสบแฉสภาพห้องนอนเบลลั่นคนเราอย่าดูแค่ภายนอกแท็กเอาคืนแสบแฉสภาพห้องนอนเบลเต็มไปด้วยความรกหลังจากที่เคยโดนแฉเรื่องถอดกางเกงเกลื่อนกลาดแท็กเอาคืนแสบชีวิตคู่มีครบรถจริงๆสำหรับครอบครัวของแท็กพรัญญูกับภรรยาเบลอดิราเองตระกูลที่เดี๋ยวนี้มักจะได้เห็นโมเมนต์หวานหวานบ่อยขึ้นแต่ความฮาร์ดคอร์ตามสไตล์หนุ่มแท็กก็ยังคงอยู่แท็กพรัญญูโพสต์ภาพครอบครัวอบอุ่นต้อนรับปีใหม่หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันไฮส์เบลสงสัยใครให้ดอกไม้สามีอืมโป๊ะที่แท้แท็กเซอร์ไพรส์ครบรอบแต่งงานอากาศหนาวแท็กพรัญญูกอดเมียโชว์เสียงเชียร์ดังให้มีลูกเพิ่มเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยโดนคุณศรีภรรยาได้แกงพฤติกรรมคุณสามีโดยเอาภาพกางเกงที่ถูกถอดเกลื่อนกลาดกระจัดกระจายไม่ลงตะกร้ามาแฉสามีว่าตะกร้าไม่เคยได้ทำหน้าที่ของมันล่าสุดเจ้าตัวเลยแกงคุณภรรยากลับโดยโพสต์ภาพห้องนอนสุดรกรุงรังพร้อมระบุว่าโอ้เยยตายแล้วแล้วชีวิตจริงห้องผู้หญิงห้องผู้ชายหือ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 คนเราอย่าดูแค่ภายนอกเชื่อเหอะห้องผู้หญิง 90% เป็นแบบนี้จริงไหม 5555 ลองเข้าไปดูตอนไม่ได้ตั้งตัวหรือดูในรถได้ลองไปเช็คดูนะหนุ่มนี้ยังไม่รวมตัวเครื่องแป้งนะผู้หญิงมีอะไรที่ผู้ชายไม่เข้าใจอีกเยอะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแกงมาแกงกลับนึงว่าโจรขึ้นโบ้านด้านสาวเบลก็รีบแก้ต่างทันทีว่าพ่อปันนั้นมันห้องเก่าอย่ามาล่าห้องเก็บของงงต่างหากกบกอเรียกได้ว่าแกงมาแกงกลับมาโกงจริงๆเพราะก่อนหน้านี้สาวเบลก็ได้เอาไว้ไม่แพ้กันเบียร์ใบหยกพาไปดูความวู่วามบุ้งใบหยกน้องสาวเฮียจะไหวไหมตามไปดูความวู่วามของน้องสาวบุ้งใบหยกกับการซื้อรถมินิที่แรงที่สุดราคาหลายล้านจ่ายเงินครบโดยไม่เคยเห็นรถเบียร์ใบหยกเผยคลิปพาไปดูความวู่วามของน้องสาวบุ้งใบหยกกับการซื้อรถมินิเมื่อน้องสาวของเฮียเบียเกิดความอยากบวกความวู่วามในการซื้อรถมินิสุดน่ารักงานนี้เฮียเบียของเราจึงต้องถึงกับตามไปดูแต่เมื่อเจอกับรถคลาสสิกและน้องสาวอย่างบุ้งใบหยกงานนี้เฮียเบียเราจะไหวไหมต้องไปชมกันยิ่งกว่าถูกหวยบุ้งใบหยกกรี๊ดหนักถูกสลากรางวัลที่หนึ่งได้รถเบนซ์เหยียบ2ล้านเว็บคงบุ้งเปิดใจหมดเกือบล้านกว่าจะมีน้องบุญแจงดราม่าตกถังข้าวสารใบหยกนอกจากรีวิวรถมินิออสตินรุ่นคลาสสิกที่จอดเรียงรายหลายคันเบียร์ใบหยกออกตัวไม่มีความรู้เรื่องรถมินินำรถมินิมารีวิวพร้อมบอกว่าจะพาไปดูความวู่วามของบุ้งใบหยกน้องสาวไปซื้อรถและจะไปรับรถที่ศูนย์มินิบางนาแถมหาไปอีกต้องเปิดข้อมูลจากที่อื่นมารีวิวจนเบียร์บอกว่าช่องนี้ข้อมูลไม่มีมากพร้อมทั้งลองเอารถไปขับบอกแทบไม่อยากเชื่อจะเป็นรถปี70สภาพใหม่สวยมีทั้งเปิดประทุนสุดเท่ก่อนที่บุ้งใบหยกน้องสาวเจ้าของรถตัวจริงจะมารีวิวรถมินิรถในฝันที่จอดเรียงรายพร้อมเว็บสารินสามีรถแต่งสวยแต่งตามโมเดลรถมินิของเล่นพี่ชายคอยแกล้งน้องสาวทั้งแกล้งเขย่ารถต่างๆนานาน้องสาวก็ร้องเสียงหลงด้วยความเป็นห่วงรถก่อนบอกว่าจะพาไปดูความวู่วามน้องสาวตัวยุ่งขายแล้วซื้อใหม่แถมสั่งซื้อรถแบบดูรูปไม่ได้มาดูเองพี่ชายบอกว่าขับรถมินิตามน้องสาวไปรับรถพร้อมบอกว่ารถก็อินดี้เจ้าของก็อินดี้ช่างก็อินดี้คอนเซปต์รถคลาสสิกตัวเองไม่ค่อยอินแต่พอมาขับแล้วรู้สึกมีเสน่ห์บุ้งบอกว่าเห็นแล้วสวยชอบมาตั้งแต่มัธยมแล้วก่อนไปถึงศูนย์มินิพี่ชายบอกมาดูความวู่วามน้องสาวไม่เคยมาที่ศูนย์แล้วซื้อรถได้ยังไง
น้องบอกเขาส่งรูปให้ดูไม่ต้องมาดูรถซื้อเลยมินิคลับแมนจอห์นคูเปอร์เวิร์กแรงที่สุดในรถมินิแล้วแถมสีมิดไนท์แบล็กสีหายอยากจ่ายเงินครบเพิ่งมาเห็นรถครั้งแรกสายมูตัวจริงต้องทำพิธีรับมอบรถบุ้งชอบรถมินิขับได้ด้วยแต่งบ้านสวยด้วยและมีคุณค่าทางจิตใจ ชื่นชมตั้มพัชราภาช่วยเหลืออาต้อไกรศรีดาราอาวุโสป่วยไม่มีรายได้อั้มพัชราภาเข้าช่วยเหลืออาต้อไกรศรีแก้ววิมลดาราอาวุโสที่เคยร่วมงานกันหลังเจ้าตัวป่วยหลายโรคและไม่มีรายได้นับเป็นอีกหนึ่งดาราใจบุญของวงการบันเทิงไทยเลยก็ว่าได้สำหรับซุปตาตัวแม่อ้ำพัชราภาชัยเชื้อหลังล่าสุดได้มีการโพสต์ลงบนสื่อโซเชียลของตัวเองว่าได้ส่งตัวแทนเข้าช่วยเหลือดาราอาวุโสไกรศรีแก้ววิมลที่เคยร่วมงานกันหลังจากดาราท่านนี้ได้ทำการติดต่อเข้ามาว่าตนเองป่วยทั้งโรคหัวใจความดันโลหิตและอีกหลายๆโรคอีกทั้งยังเดินไม่สะดวกและรายได้มีแค่ช่องทางเดียวคือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ700บาทบางวันก็อาศัยข้าววัดกินซึ่งใจความเต็มๆมีดังนี้วันนี้อ้ําพัชราภาได้ส่งพี่เต้และหญิงมาเป็นตัวแทนของพี่อ้ำเพื่อมาเยี่ยมและมอบเงินให้อาต้อนักแสดงอาวุโสที่เคยร่วมงานกับพี่อ้ำเรื่องกุหลาบเหนือเมฆไว้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นค่ะเนื่องจากเมื่อวันที่15มกราคมตาต้อได้ติดต่อมาทางเบอร์เก่าที่น้องอ้ําใช้โดยขอเบอร์จากทางค่ายละครบอกว่าต้องการความช่วยเหลือจากอ้ําโดยอาต้อใช้ชื่อในการแสดงคือไกรศรีแก้ววิมลหรือที่คุ้นเคยในชื่ออาต้อผมขาวหนวดขาวบอกว่าไม่สบายทั้งโรคหัวใจความดันโลหิตและอีกหลายๆโรคอีกทั้งตอนนี้ก็เดินไม่ค่อยสะดวกจากอาการปวดข้อกระดูกน้องอ้ําเลยขอให้พี่เต้กับหญิงเป็นตัวแทนไปเยี่ยมอาต้อพูดคุยถึงโรคที่เป็นการกินการอยู่รวมถึงเวลาอาต้อไปหาหมอและได้พูดคุยถึงครอบครัวและลูกอีกด้วยประมาณหนึ่งแต่ตอนนี้อาต้อได้มาอาศัยอยู่ในอู่ซ่อมรถที่เจ้าของได้แบ่งห้องพักของช่างให้อยู่บางวันก็อาศัยข้าววัดกินบางวันคนที่อยู่แถวนั้นก็แบ่งปันอาหารให้กินด้วยแต่อาต้อจะลำบากเวลาขึ้นลงจากห้องพักเพราะอาต้อพักชั้นสองข้างล่างเป็นใต้ถุนปัจจุบันอาต้อมีแค่รายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ700บาทอาต้อขอให้พวกเราช่วยลงข้อความและคลิปนี้ให้หลายๆคนทราบเผื่อจะมีใครที่เคยร่วมงานกับอาต้อหรือท่านอื่นๆที่ต้องการช่วยเหลือรวมถึงรายการต่างๆก็ติดต่อมาหาอาต้อได้เลยนะคะโดยติดต่อทาง Direct Message หรือข้อความใน IGแต่เอต่อขีดล่างพาราดาคุณเต้ได้เลยนะคะแล้วจะให้เบอร์ติดต่อกับคุณอาต้อค่ะพวกเราขอให้อาต้อหายป่วยเร็วๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเกรทวรินทร์โดนเพจปลอมแอบใช้รูปร้านทองหลอกเงินเข้าแจ้งความแล้วเกรทวรินทร์โพสต์เตือนภายหลังถูกเพจปลอมแอบอ้างนำภาพร้านทองของที่บ้านไปหลอกเงินล่าสุดเข้าแจ้งความแล้วโดนอีกแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์ปัญหาการเพราะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเป็นข่าวไปว่าเพจร้านทองของที่บ้านโดนแอบอ้างมารอบนี้โดนเอารูปในร้านทองของครอบครัวไปสร้างเพจปลอมเพื่อหลอกเอาเงินประชาชนงานนี้พอพระเอกหนุ่มทราบข่าวก็รีบแจ้งแฟนๆพร้อมกับเข้าแจ้งความทั้งนี้เจ้าตัวยังแจ้งว่าทางร้านมีเพจเดียวคือเว้นเงินไทย FBห้างทองหวังเงินไทยเจ๊กุ้งโดยที่เจ้าตัวได้โพสต์ข้อความไว้ว่าระวังเพจปลอม
เอารูปไปใช้ให้คนมากดรับเงินงูนี้งั้นถ้ามีผู้เสียหายโดนหลอกจากการแอบอ้างแบบนี้ไปแจ้งความได้เลยครับทางร้านเราไปแจ้งความไว้แล้วในกรณีแบบนี้ทางร้านมีเพจเดียวครับคือเว้นเงินไทย FBห้างทองหวังเงินไทยเจ๊กุ้งเท่านั้นครับไม่มีเครือข่ายไม่มีตัวแทนใดๆทั้งสิ้นจะแจกเดี๋ยวบอกเองตัวปลอมชอบหลอกตัวจริงไม่เคยหลอกครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเชิญอุดหนุนที่ร้านได้ตามสะดวกขอบคุณครับ